รัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามที่จะเร่งส่งอาหารและของใช้จำเป็นไปให้กับประชาชนกว่า2ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์โดยล่าสุดแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่ส่วนใหญ่จะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ก็ยังมีอีกกว่า100เขตทางภาคเหนือซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่ำยังคงประสบกับภัยน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างหนักนะครับเจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์ก็รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดมี66รายแล้วแล้วก็มีประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยอีกหลายแสนคนโดยเฉพาะตามสถานที่พักพิงชั่วคราวที่แออัดเพราะว่ามีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือรวมทั้งหมดกว่า 400,000 คนขณะที่ทางการก็คาดการณ์นะครับว่ารัฐบาลอาจต้องให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและที่พักให้กับผู้ที่รับผลกระทบอย่างน้อย1สัปดาห์ส่วนสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นไห่คุยนะครับซึ่งพัดถล่มทางภาคตะวันออกของประเทศจีนล่าสุดนั้นพายุลูกนี้ก็ได้เคลื่อนผ่านมณฑลเจียงซีทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยสื่อของทางการจีนก็รายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนนับตั้งแต่พายุลูกนี้พัดขึ้นฝั่งของมณฑลเจ้อเจียงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแล้วก็มีประชาชนอีกกว่า2ล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนนั้นได้ลดระดับการประกาศเตือนภัยจากพายุลูกนี้แล้วไปสู่ระดับต่ำสุดนะครับหลังจากที่พายุนั้นได้อ่อนกำลังลง